เช่นเดียวกันกับทัพชบาแก้วนะคะตอนนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะคะแล้วก็ล่าสุดในการอุ่นเครื่องที่พบกับฮ่องกงปรากฏว่าเราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป5-0ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงแข่งขันฟุตบอลหญิงนัดพิเศษที่ซิงยีสปอร์ตกราวค่ะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ44ของโลกลงสนามพบทีมชาติฮ่องกงทีมอันดับ78ของโลกค่ะเกมนี้อัจฉริยะวณิชานนท์จัดเต็มนำทีมโดยกัญญนัทเชษฐบุตรนะคะพร้อมด้วยภัทรนันท์อุปชัยและสาวลักษณ์เพ็งงามเริ่มเกมมาไม่ถึงนาทีฟรีคิกจากชัชวันรอดทองหลอกยิงบอลข้ามประตูนะคะตัวฮ่องกงเข้าไปแล้วนำก่อน1-0เนี่ยข้ามหลอกแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนาทีที่29ไทยมาได้จุดโทษค่ะภัทรนันท์อุปชัยโดนสกัดล้มลงไปนะคะคนที่ขึ้นมาดวลจุดโทษเป็นเสาวลักษณ์เพ็งงามค่ะรับหน้าที่สังหารเข้าไปชบาแก้วทิ้งห่าง2-0นาทีที่33จังหวะตัดบอลจากกลางสนามของทัพชบาแก้วค่ะเป็นกัญญนัทเชษฐบุตรใจให้พลอยชมพูสมนึกลากไปกดด้วยซ้ายเข้าไปทิ้งนำห่าง3-0ค่ะยิงสวยมากนะคะมุมแคบช่วงทดเจ็บค่ะภัทรนันท์อุปชัยหลุดมาทางขวาครอสให้สาวลักษณ์เพ็งงามสอดมาแปรเข้าให้กับทัพชบาแก้วนำห่างเป็น4-0ค่ะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ดังกล่าวนี้ค่ะประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเนี่ยค่ะเปิดเข้ามาผู้ยิงไม่จับเลยนะคะจังหวะนี้ลูกยิง4-0ของสาวลักษณ์เพ็งงามลูกปิดท้าย5-0ค่ะช่วงทดเจ็บจากนัชชาแก้วอันตาค่ะลากมากดด้วยซ้ายเข้าไปค่ะก็จบเกมไปแบบสวยสดงดงามในการอุ่นเครื่องนะคะเพราะหลังจบเกมค่ะทางรักษาการแทนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคุณอัจฉริยะวณิชานนท์ให้เครดิตนักเตะชบาแก้วที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแล้วก็ได้ตามแท็กติกที่ซ้อมกันมาก็ได้กล่าวว่ารูปแบบที่เตรียมมาเพื่อทดลองเล่นวันนี้คือจากหลังไปกลางแต่ฮ่องกงเข้ามาเล่นรับแดนกลางก็ทำให้เป็นเรื่องยากที่เราจะสร้างสรรค์เกมขึ้นมาแต่เราก็พยายามฮ่องกงเป็นทีมที่แข็งแรงแล้วก็เล่นรับแดนกลางเพราะฉะนั้นเราเจาะยากก็ต้องยอมรับว่าฮ่องกงเป็นชาติที่มีระเบียบวินัยในเกมรับมากทำให้เราเข้าทำลำบากในวันนี้ตั้งแต่เรามาพยายามสร้างเกมจากแดนหลังไปแดนกลางสุดท้ายวันนี้พวกน้องๆก็โชว์มาได้ตามที่วางเอาไว้ถือว่าเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายค่ะทันทีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางกลับไทยแล้วนะคะเตรียมทีมต่อเนื่องภารกิจต่อไปจะไปลุยกันต่อในศึกฟุตบอลหญิงในมหกรรมเอเชียนเกมส์ในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะ